สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมโบธนากรนะครับในช่วงของ GMM News ครับผมพร้อมแล้วเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยครับเปิดมาด้วยความสดใสของการกลับมาอีกครั้งในรอบ3ปีสำหรับนักร้องเสียงดีมีเสน่ห์อย่างลุลากัญญรัตน์กับการปล่อยซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่ามารักกับพี่หรือนูน่าและได้หนุ่มแรปเปอร์อย่างเลซี่ร็อกซี่นะครับมาร่วมร้องเพลงนี้ให้เหล่านูน่าทั่วประเทศต้องตกหลุมรักไปด้วยกันซึ่งความน่าสนใจของเพลงนี้เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นจากซีรีส์เกาหลีครับที่เนื้อหาเนี่ยพูดถึงเพลงของพี่สาวน้องชายที่เป็นการเจอกันของเนื้อหาที่พอดีแบบลงตัวแถมยังมีลิริกวิดีโอน่ารักน่ารักโดยว่ามาจากคาแรคเตอร์ของพี่ลุลาและก็เลซี่ร็อกซี่นะครับให้แฟนๆได้ชมกันอีกด้วยเรียกว่าให้เหล่านูน่าได้ฝึกร้องฝึกแรปกันไปนะครับก็สามารถไปติดตามรับฟังเพลงนี้กันได้แล้วครับวันนี้ที่ YouTube Official White Music ครับมารักกับพี่ดีไหมเพราะความรักมันไม่มีคำว่าแค่ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินคนรุ่นใหม่มาแรงอย่างทิลลี่เบิร์สนะครับที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากก็ล่าสุดนะครับเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนขึ้นแท่นเพลงฮิตยอดวิวทะลุ100ล้านวิวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางทิลลี่เบิร์สเองนั้นนะครับก็บอกอีกว่าตั้งใจทำเพลงนี้มากๆครับแถมยังได้แรปเปอร์เสียงดีอย่างมิลลิมาฟีเจอริงอีกด้วยทำให้แฟนๆหลายคนที่ได้ฟังต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพลงนี้ติดหูสุดๆดนตรีดีเนื้อหาโดนแรปสุดยอดแบบนี้ต้องไม่พลาดกันแล้วล่ะครับใครไม่อยากตกเทรนกระแสเพื่อนนะฮะสามารถไปติดตามรับฟังกันได้ที่ YouTube จีนแล็บและสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยล่ะครับถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นมาที่ช่องวันแสน11กันนะครับเรียกว่าความแซ่บความสนุกและก็ความเข้มข้นกำลังจะหวนคืนกลับมากับละครที่ทุกคนรอคอยอย่างกระเช้าสีดาละครที่สร้างกระแส Talk of the Town ในโซเชียลมีเดียไว้มากมายเลยนะครับทั้งอัมพลสามีแห่งชาติคนล่าสุดหรือจะน้ำพิงเมียหลวงลวงสังหารและรำนำแซ่บตัวแม่เพราะด้วยสถานการณ์โควิด -19 นะครับจึงทำให้ต้องหยุดถ่ายทำกันไปล่าสุดช่องวัน31ก็ต้านกระแสไม่ไหวนะฮะจึงจัดลงจอให้แฟนๆมารับชมด้วยกันไปอีกครั้งกันอย่างจุใจเลยล่ะครับติดตามได้ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่องวัน31นะครับและอัมพลจัดให้ฟินกว่าเดิมพี่ไม่ต้องห่วงผมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาพี่ไว้